ไปติดตามผลงานของนักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เขาได้พัฒนามือที่3ซึ่งไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอะไรนะครับแต่หมายถึงอุปกรณ์แขนหุ่นยนต์เสริมที่ควบคุมด้วยลมหายใจครับโดยหวังว่าจะเอามาต่อยอดให้กลายเป็นอวัยวะเทียมสำหรับผู้พิการรวมถึงเอามาต่อยอดในการทำงานสำหรับคนทั่วไปในอนาคตด้วยครับAll Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appทีมนักวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ศึกษาวิธีการทำให้มนุษย์เราสามารถควบคุมการใช้งานแขนหุ่นยนต์เสริมได้จากการเคลื่อนไหวของดวงตาและการหายใจเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้แขนหุ่นยนต์เสริมเหล่านี้ไปพร้อมกับการทำสิ่งอื่นๆในชีวิตได้หวังต่อยอดสร้างเป็นมือที่3สำหรับช่วยใช้งานในอนาคตครับผลงานนี้เป็นของทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสโลซานหรือว่า EPFL ซึ่งได้ตีพิมพ์บนวารสารด้านวิทยาการหุ่นยนต์ Science Roboticsโดยทีมวิจัยได้คิดค้นระบบควบคุมที่ให้ผู้ร่วมทดสอบใช้งานสวมอุปกรณ์แว่นตาเสมือนจริงหรือแว่นตา VR ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนทำให้มองเห็นแขนแบบเสมือนจริงทั้ง3ข้างได้แก่แขนซ้ายแขนขวาและแขนที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์เข็มขัดรอบเอวเพื่อวัดการเคลื่อนไหวของหน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออกครับจากนั้นผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้งานก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายและขวาด้วยการใช้มือกำแท่งควบคุมในโลกจริงและควบคุมการทำงานของแขนที่3ในโลกเสมือนจริงด้วยการหายใจเข้าและออกเพื่อให้เข็มขัดนั้นตรวจจับการเคลื่อนไหวของหน้าท้องและสั่งการเคลื่อนไหวของแขนเสมือนได้และนอกจากการศึกษาการทำงานของระบบการควบคุมแบบเสมือนจริงแล้วทีมวิจัยยังได้ให้ผู้ร่วมทดสอบใช้งานได้ลองฝึกควบคุมแขนหุ่นยนต์บนโลกจริงด้วยการติดตั้งแขนหุ่นยนต์จริงไว้ที่หน้าอกซึ่งจะเคลื่อนไหวไปตามการขยายตัวเข้าออกของกระบังลมขณะที่เราหายใจซึ่งจากการทดสอบใช้งานทั้ง2แบบทีมวิจัยพบว่าอาสาสมัครจำนวน65คนสามารถฝึกฝนการหายใจเพื่อควบคุมการทำงานของแขนหุ่นยนต์เสริมไปพร้อมกับการทำอย่างอื่นได้ด้วยโดยที่ไม่รบกวนวิธีการหายใจการพูดหรือการมองเห็นตามปกติสำหรับผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวิสเพื่อพัฒนาแขนหุ่นยนต์แบบสวมใส่ที่เอื้อต่อผู้สูญเสียการเคลื่อนไหวรวมถึงคนทั่วไปสำหรับใช้ในการทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ